walking over the public and taking some people if you have the following as our guest on today. 中国移动工程铁冠军高峰和关机站，Mr. Richard Gao, Director of Operations, China Mobile Satellite Communications Group. 香港中国移动工程铁冠军高峰和关机站。 ที่ครับท่านผู้ชมครับขอนำมาชมประชุมการถ่ายทอดสดฟุตบอลสี่เศร้าที่ฮ่องกงครับวันนี้ SCG เมืองทองของเราจะเจอกันกับฮ่องกง11นะครับในการชิงอันดับที่3ในส่วนของผู้บรรยายวันนี้ก็จะมีคุณนุสรศิลปพันธ์และผมอัจฉพงศ์ศรีมารับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับก็กลับมากันเล่นกันอีกครั้งนึงครับวันนี้จะเป็นวันที่2วันสุดท้ายครับของฟุตบอลรายการลูน่านิวเยียร์คัพ2013นะครับในคู่แรกก็จะเป็นเมืองทองยูไนเต็ดครับวันนี้ก็เจอกับทางด้านฮ่องกงอีเลฟเว่นนะครับวันนี้ก็ทั้งสองทีมก็เป็นผู้แพ้ครับจากเกมแรกนะครับโดยในเกมแรกที่ผ่านมานั้นเมืองทองลงเล่นก่อนนะครับแล้วก็แพ้ต่อเซี่ยงไฮ้อีสเอเชียไป4-1นะครับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของผู้สาประตูกวินนั้นได้รับบาดเจ็บหนักเลยครับต้องส่งตัวกลับเมืองไทยมาแล้วแล้วก็ไปทำการรักษาคาดว่าจะพักประมาณ 3-4 เดือนครับล่าสุดขณะที่อมรินทร์ยาวดำครับผู้สาประตูมือ2นั้นก็โดนใบแดงนะครับก็วันนี้ทำให้ลงไม่ได้ครับก็เลยต้องใช้ประตูมือ3ที่เพิ่งจะไปถึงเมื่อ2วันที่แล้วนะครับก็คือวิทนุศักดิ์เลืองศรีลงเล่นแทนสายไม่เลข22ก็ประตูดาวรุ่งที่ถูกเรียกตัวไปโดยด่วนแล้วครับเจ้าตัวก็ดูมีความมั่นใจเมื่อโอกาสมาอย่างนี้แล้วดูว่าจะทำได้ดีแค่ไหนกับทีมของทางฮ่องกงก็คืออิตาปาลิก้าส่วนของเราก็ดาวสกอร์ทองเหลาแล้วครับผู้สินวันนี้ได้แก่เอ็นไคลามนะครับเนี่ยครับวิษณุศักดิ์เรืองศรีก็ดูเป็นโอกาสมาแล้วนะครับยิ่งต้องเสียกวินไปอย่างน้อยๆ นี่ข่าวระหว่าง6ถึง8เดือนนะครับหรือว่าจะขนาดไหนอาจจะไม่ถึงอาจจะแค่4ต้องขอภาวนาให้หายให้เร็วที่สุดนะครับเรื่องงานของสโมสรทั้งในประเทศแล้วก็ทั้งบอล AFC ด้วยไหนจะภาระของทีมชาติที่ต้องช่วยชาติอีกจะให้เขาหายกลับมาเร็วๆส่วนวันนี้ก็เป็นโอกาสของอมรินทร์ยาวดำกับวิทนุศักดิ์ครับที่จะเล่นในช่วงที่กวินไม่อยู่มาดูว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันนะครับส่วนทางฮ่องกงเป็ดก็มีเหลียงฮิงกิตลงเป็นตัวจริงวันนี้วันนี้ก็มีเงินรางวัลติดไม้ติดมือด้วยนะครับสำหรับถ้าชนะได้ที่3นี่ก็จะเป็นเงินรางวัล 300,000 บาทครับที่4ผู้แพ้นี่ก็จะได้ 150,000 บาทครับก็คิดเป็นเงินไทยเรียบร้อยครับตรงนี้ล้ำหน้าเลยครับเริ่มมาทางฮ่องกง11ชุดสีแดงนะครับล้ำหน้าไปก่อนนักเตะของเราก็จะมี
วิษณุศักดิ์เป็นผู้รักษาประตูนอกนั้นก็จะเป็นอาทิตย์ดาวสว่างพานุพงษ์วงศาดัชกรทองเหลาปาร์คนำโชว์ธีรศิลป์แดงดาศิวกรจักรุประสาทดานโนเซียก้าพิชพลมันเทาลอแรนลินวิรวุฒิกาเย็มนะครับนั่นคือ11คนแรกของ SG เมืองทองในวันนี้ส่วนฮ่องกง11เปลี่ยนผู้รักษาประตูเป็นเหลียงฮิงกิตนะครับแล้วก็มีโฟโฟคาเนล่าโจเอลดิอาสอาการเดนาเวสอิตาปาลิก้าซาลิตโจวานเน่แล้วก็เอโยครับเขาละยุกจากขวาไปซ้ายปิยพลยืนแบ็คขวาโดยมีศิวกรเป็นตัวริมเส้นนะครับศิวกรจากขุมประสาทส่วนกลางก็ดัสกรกับดานโนยืนคู่กันก็เปลี่ยนหลายตำแหน่งแล้วครับส่วนธีรศิลป์ก็ยืนคู่กับโรแลนลินอาจจะเป็นหน้าต่ำให้โรแลนลินเป็นหน้าเป้าไปก่อนปิยพลทุ่มได้ไกลเลยครับลุงโคออกมาเท่า2จากศิวกรครับธีรศิลป์พลิกแล้วก็โดนตีออกมาได้แล้วเก็บได้ที่วีรวุฒิแหละครับคู่เซ็นเตอร์วันนี้อาทิตย์จะยืนคู่กับพานุพงษ์ปาร์คก็ยืนริมเส้นด้านซ้ายครับปาร์คนำโชว์ได้บอลแล้วเล่นกับดัสกรมาที่วีรวุฒิแหละครับดานโนทางขวาสุดนู่นเป็นปิยพลแหละครับพานุพงษ์ข้ามฟากข้ามบอลตกลงพื้นตรงนี้โฟโฟแก้ไขได้ดีครับผลงานของทางด้านทีมรวมดาราฮ่องกงนะครับในเกมแรกพวกเขาแพ้บูซานไฮปาร์ค1ประตูต่อ3นี่ถือว่าเป็นเกมที่สนุกเลยนะครับก็เกือบที่จะทำเซอร์ไพรส์ได้เหมือนกันในช่วงท้ายครับแต่ว่าด้วยความที่ต้องปรับตัวนะครับเป็นทีมรวมดารานี่ก็ต้องใช้เวลาแต่ช่วงเกมนี้พวกเขาน่าจะดีขึ้นครับสนามแสงแดดอยู่ครึ่งสนามอย่างนี้ก็ทำให้มองยากเหมือนกันนะครับแต่ผู้เล่นทางฝั่งที่มีแสงแดดจ้าบอออกข้างเป็นทางฮ่องกง11ได้ทุ่มแล้วครับดูแล้วคาเนล่าจะมาทุ่มบอลตรงนี้มีปะทะกันเราได้แล้วครับดัสกรโดนทางอิตาปาลิก้าไปทำฟาวดูครั้งครับดัสกรบังบอลแล้วครับแล้วก็โดนรวบนะจากด้านหลังพนุพงษ์วางยาวขึ้นมาบอลจังหวะ2หาก็มาดูบอลริมเส้นของทางฮ่องกง11ชาวนาเวสจะไปก็ไปไม่ได้ครับนาเวสเจอดานโนขวางผู้สิ้นปล่อยต่อบอลโจเน่ข้ามไปซ้ายสุดทางซ้ายก็มีซาลิสแหละครับที่เป็นตัวทำเกมริมเส้นของทางฮ่องกง11ได้ยูซาลิสตัวที่คล่องแคล่วเลยนะครับหมายเลข12ของฮ่องกง11บอลข้างในนาเวสข้ามมาขวาที่อาการเด้ตรงนี้เจอเราเข้ามาตัดแล้วครับถือว่าต้องดูธงอย่างนี้น่าจะเป็นทางฮ่องกง11ได้แล้วครับดูโฟโฟขึ้นมาทุ่มแล้วโฟโฟแล้วก็อาการเด้บอลที่โฟโฟใหม่โฟโฟดวงกับปาร์คดูผู้ช่วยยกธงน่ายกว่าปาร์คไปผลักแล้วครับแบบนี้เป็นบอลของทางฮ่องกง11แล้วครับวันนี้ก็ยังดูสบายๆเช่นเคยครับซาวิซายูคานาวิชครับหรือยอกก้าโค้ชของเมืองทองเมื่อวานทั้ง4ทีมก็ไปงานเลี้ยงของสมาคมฟุตบอลฮ่องกงนะครับที่เลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการเนี่ยครับวิษณุศักดิ์แก้วเลืองนะครับจะมีนักเตะที่ชื่อใครกันมีเรื่องสีคอยเนี่ยผมผิดเลยครับวิษณุศักดิ์แก้วเลืองก็จะมีชื่ออย่างนี้แต่คนนี้เป็นวิษณุศักดิ์เรืองศรีผมก็พลาดเลยนะครับลูกฟรีคิกไปทางเสา2มีตัวสอดมาแล้วเราเคลียร์กันได้ครับโอ้โหเกือบไปบอลตกลงพื้นแล้วตรงนู้นมีตัวตั้งเข้ามาแต่เราก็แก้ไขกันได้ครับมาเป็นบอลทุ่มของทางฮ่องกง11มาดูภาพชาร์จจะมาเป็นวิษณุศักดิ์แหละครับที่เป็นคนที่เซฟเลยครับบอลเมื่อสักครู่นี้ครับอ
ดูบอลตรงพื้นริมเส้นของเขามีเอโยครับที่มาขกตั้งเข้ามาได้วิทูศักดิ์ก็ตามไปปัดนะครับจังหวะที่ยิงเข้ามาอีกครั้งหนึ่งบอลทาง SCG เมืองทองครับแต่สกอร์เล่นกับดาโน่ตรงนี้ดาโน่ได้ลูกแข็งแกร่งแล้วไม่ฟาวไม่ฟาวเราเชื่อกันรุมทำได้ครับศิวกรมาช่วยปิยพลได้ผู้สินไม่ว่าอะไรให้บอลทุ่มของฮ่องกง11สลิดทุ่มเร็วทุ่มที่คานิล่าแหละครับตรงนี้ดาโน่เก็บได้โอ้แต่ฮ่องกงเองก็ไล่บีบเร็วพานุพงษ์ใช้บอลยาวเทียสินครับของเราตั้งหลักกันยังไม่ได้ตรงนี้วิรุธก็โดนกับอาการเด้เป็นฮ่องกง11ได้ทุ่มแล้วครับโฟโฟขึ้นมาทุ่มบอข้างในนาวเวสได้ทักทายแล้วแต่ตรงนี้วิศนุศักดิ์ก็เช็คเสาได้เยี่ยมครับไม่โดนบอลได้ตั้งแต่จากประตูครับในเกมแรกก็เป็นคนที่ยิงประตูให้กับทีมได้ครับนาวเวสดูครั้งหนึ่งครับเข้าซ้ายแล้วยิงเป็นประเภทที่ตัวปั้นเกมนะครับอยู่ตรงกลางของทีมรวมดาวฮ่องกงพินุสักประยาวขึ้นมาผู้สินมองว่าบอลโดนฝั่งเราออกแล้วครับให้ทางฮ่องกงสเสดได้ทุ่มโจเซฟกัมบัวครับทีมเนอร์ชาวสเปนของฮ่องกง11นะครับนัสกรวนวนแล้วให้ตรงนี้ปาร์คซ้ายวิรุธมาหากับบอลถึงวิรุธโอ้โหแต่ไม่มีเพื่อนเลยครับมีแต่สีแดงของฮ่องกง11ทั้งนั้นอาทิตย์เล่นสร้างกับดาโน่ดาโน่โดนดักแล้วแต่เรายังเก็บได้ครับที่ศิวกรขวาปิยพลก็ยังได้อยู่ต้องฝ่าไกลหน่อยฝากธีรสินก่อนครับศิวกรเล่นกับธีรสินมาที่ดาโน่ได้เราเริ่มที่จะคลองบอลได้แล้วครับพานุพงษ์ข้ามฟากแรงล้นไปเยอะเป็นบอลทุ่มของฮ่องกง11แล้วครับจะขึ้นทางปักนำโชว์นะครับแต่ว่ายังไม่แม่นครับบอลริมเส้นของฮ่องกง11ตรงนี้นาวเวสดวงกับอาทิตย์ก็แข็งแกร่งครับไม่มีเสียงนกหวีดเราเล่นได้แต่จ่ายติดมีพานุพงษ์ซ้อนครับแต่บอลจังหวะ2ดีอาร์สของทางฮ่องกง11ลงพื้นได้พอทางซ้ายซาลิดเป็นอาการคานเดล่าครับเล่นกับซาลิดเหลือเบอร์หรือว่าทรงเนี่ยจะดูยากหน่อยว่าแสงจ้าตรงมุมนู้นนะครับบอลทุ่มของฮ่องกง11เขาเร่งเร็วปิยพลบังครับบังเอาตั้งแต่จากประตูได้ก็เติมตลอดนะครับกาเนล่าเป็นแบ็กที่มีเกมบุกที่เป็นจุดเด่นนะครับเล่นให้กับทีมคิดฉีนะครับกาเนล่าเป็นชาวสเปนิสครับอายุ31แล้ววิษณุศักดิ์จะปัดยาวขึ้นมาบอลเป็นเราทำออกอีกครับเออตัดสินให้ฮ่องกงสเวตได้ทุ่มทั้งที่มองไกลๆเหมือนว่าโจวานเน่จะเป็นคนโดนบอลนะครับเขาได้ทุ่มอันนี้ยากขึ้นมาทุ่มบอลชิงตรงนี้ไหลที่นาวเวสดึงจังหวะแล้วซัดข้ามคานแต่ว่าดูแวบๆแล้วตรงนั้นท่าเข้ากรอบพิษณุศักดิ์ก็น่าจะทันแล้วครับยืนตำแหน่งถูกอยู่เนี่ยครับเป็นจอมสองเลยครับจากนั้นนาเวสปาดมาจับก่อนครับทีนึงแล้วก็ยิงบอลเหินข้ามคานไปครับสิบนาทีผ่านยัง 0-0 นะครับวิษณุศักดิ์จะตั้งเตะออกมาคือไม่ใช่ไปดูฟอร์มของผู้สาประตูของเราในช่วงท้ายเกมมันก่อนนะครับนั่นเป็นมงคลน้ำนวดนะครับยิงจังเลยครับยิงไกลนี่โอ้โหมีโอกาสลุ้นวันนี้มงคลก็ได้พักแล้วครับ
ฉะนั้นรับบทหนักแล้วเราได้ฟาวครับจังหวะนี้ศิวกรโดนกระแทกดูว่ามาแล้วก็เป็นอนาคตนะครับของการฟุตบอลบ้านเราศิวกรแต่การท่าเรือมาอยู่ที่นี่ประกอบกับทางเมืองทองเองก็มีหลายรายการที่เล่นนะครับการใช้แต่เกลี่ยให้สดพร้อมจะใช้งานเสมอทุกรายการแล้วให้คุณภาพไม่แตกต่างเนี่ยสิ่งสำคัญอย่างยิ่งพอจังหวะ2เราเก็บได้ครับดูวีรวุฒิให้ดันโน่ก่อนปิยพลก็ยังไม่ได้เปรียบแล้วครับต้องฝ่าดันแรกคือดันโน่ออกซ้ายดัสกรวีรวุฒิมีปาร์ครออยู่ทีนี้วีรวุฒิออกไปเครื่องครับปาร์คเห็นแต่ไม่ได้ให้แล้วเดี๋ยวครับให้จังหวะก็ตันแล้วต้องหาทางใหม่ดัสกรลงมาที่อาทิตย์ดาวสว่างพันธุพงศ์ทางขวาบ้างครับปิยพลขนานเส้นยาวขึ้นมาโดนดักไว้ได้พอออกข้างครับเป็นฮ่องกง11ได้ทุ่มสาลิสครับตัวริมเส้นที่อยู่คล่องแคล่วปิยพลเองอาการบาดเจ็บก็น่าจะทุเลาแล้วล่ะครับตามกันตรงนี้อุสมบอกว่าปิยพลฟาวปิยพลนำเบรกทันเลยครับแม่กาเรล่าเข้าทั้งตัวเลยครับถอยไม่ถึง10ขาโดนเหลือแม่สุภกรวันนี้เหมือนจะเจอเจ้าภาพไกลๆด้วยนะครับไปต้องระวังหน่อยครับเบื้องทองยูไนเต็ดสุภกรไปเหลืองไปครับลูกฟรีคิกของฮ่องกง11แล้วครับพอค่อยเซตริมเส้นตรงนี้มาถึงซาลิสไหลเรียดให้กับโจวันเน่เหยียบผลจิ้มทิ้งเป็นลูกเตะมุมของฮ่องกง11แล้วครับก็ยังได้ลุ้นทำประตูต่อเนื่องนะครับฮ่องกง11คู่กล้องกลับมาบางทีคนนั่งลงนี่หรือว่านั่งเพราะว่าช่วงเท้าหลุดหรือว่าเจ็บนะครับกล้องไม่ได้ตามให้เราเห็นแล้วเจ็บครับเนี่ยครับหลังเท้าขวาจากที่มีอาการอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เล่นซูกิคัพนู่นนะครับติดตัวมาเรื่อยๆเกมแรกยอกก้าใช้ทิติพันธ์นะครับทิติพันธ์เป็นคนคมตัวจริงพอต้องเล่น10คนไปก่อนนาเวสจะเปิดมาเสาแรกเหมือนกับเราขกเองนะครับตัวนี้ต้องดูภาพช้าว่าเหมือนเราขกเองแต่คนดีใจเนื้อคือซาลิสต้องดูครับว่าเหมือนกับต้องดูภาพช้ามองแวบๆเนี่ยเพราะมุมกล้องไม่ชัดว่าใครโขกเข้าแต่เป็นประตูขึ้นนำของฮ่องกง11แล้วครับครับตัว1ไป0ไปแล้วนะครับตอนนี้ดูครั้งนาเวสครับคนที่เปิดแล้วบอลโค้งมาครับโอ้โหนี่ครับคล้ายๆกับเราจะหม่งเข้าเองครับดัสกรหรือเปล่าดัสกรหมายเลข7ขึ้นมาตรงนี้ชัดครับดัสกรทองเหลาครับแหมทำเข้าตัวเองแล้วก็ดีใจสังเนียนเลยนะครับซาลิชเนมคือเขาก็ชี้ว่าคนโขกคือฝั่งเราครับเมื่อครู่นั้นเขาวิ่งมาเป็นดิอาสครับดีขึ้นไปกดดันดัสกรนะครับ1-0ครับฮ่องกงสวดขึ้นนำเมืองทองมาแล้วครับ15นาทีครับดัสกรโขกเข้าประตูตัวเองเป็นพอดขึ้นเร็วเลยครับทางฮ่องกง11อาการเด้เจออาทิตย์ชะลอเล่นสั้นๆกับทางอิตาบาลิก้าตรงนี้นิวสักคว้าได้เหมือนกับเราจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่ามาสักครู่ครับไปดูทีหนึ่งเพราะว่าปิยพลนั้นเจ็บนะครับแล้วเรายังไม่เห็นนะครับ
ดูแวบๆเหมือนจะเป็นทิติพันธ์นะครับครับถ้าออปิยพลอยู่ปิยพลอยู่ครับยังเล่นได้ไม่ใช่ทิติพันธ์หรือว่าเล่นต่อได้หมอที่ปิยพลใหม่ครับมาตรงนี้บอชแลบเหมือนกันเราได้เตะมุมแล้วครับจังหวะเปิดจากริมเส้นเห็นลูกเตะมุมของเราสกอร์วันนี้สมบอกแข่งกับทีมด้วยนะครับแต่เมื่อคู่ว่าถือว่าเป็นลูกโชคร้ายครับบอโค้งโค้งมาเสาแรกโดนดักไม่ได้อิตาปริก้าลงพื้นแล้วครับแล้วจะโต้ให้ซาลิสซาลิสเจอพ้นวงดักที่จังหวะแล้วครับทีทีสินเก็บได้เราเสียบอลคืนมาดูจังหวะเคลื่อนที่ไม่ล้ำหน้าไม่ล้ำหน้าแล้วมาดูจังหวะนี้ยังไม่ฟาครับวิศักดิ์เข้ามาช่วยได้แล้วไม่ฟาครับจังหวะคู่นี้คือจังหวะสไลด์บอลทั้งสองครั้งแล้วครั้งที่สองเนี่ยเป็นวิศักดิ์ที่มาบล็อกบอลแล้วรอดตัวครับหรือว่าทำมาได้ดีมารวบที่บอลนะครับจังหวะที่สองวิศักดิ์เนี่ยก็เลยไม่ฟาครับจังหวะแรกพนุพงศ์เองก็ปั๊มได้แม่นนะครับไล่ตัวคล้องไปแค่ 1-0 เท่านั้นเพราะจังหวะที่เราจะโต้จะไปเร็วแล้วเสียคืนก็เหมือนกับเขาย้อนมาเร็วไปตั้งจังหวะลำบาก 4-4 เล่นกับเอโย่แล้วครับให้เหลียงอิงกิตวางยาวขึ้นมาโหนไม่ดีแล้วอาทิตย์จังหวะนี้ดีที่ติดพนุพงศ์อยู่เขาเร่งเลยครับฮ่องกง11บอลทางซ้ายซาลิสโดนขวางเหมือนกันนี่เราจะย้อนบ้างหาครับดัสกอนคืนแต่ก็โดนอ่านอยู่โดยดีอาสเราย่างคืนได้ดัสกอนย่างมาหาครับดูโรเลลินออกขวามีสับเข้ามาแล้วบรรจงให้มาที่โรแลนอินเป็นธีรศิลป์ที่มารอ2-2แต่ว่าคนโขกทิ้งเป็นเอโย่ครับโอ้โหไม่ถึงถ้าถึงนี่ลุ้นตีเสมอเลยครับจังหวะทางการขึ้นบอลก็ทำได้สวยนะครับเมืองทองจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะสุดท้ายไม่ได้ครับบอลไม่ถึงธีรศิลป์เปิดเองครับดัสกอนเราได้ลุ้นจากลูกเตะมุมดัสกอนจะเปิดแล้วครับเปิดพุ่งเสาแรกโดนสกัดออกมาวีรวุฒิเจอบีบแล้วก็มีอาทิตย์ซ้อนอยู่ครับอาทิตย์ให้ดัสกรมาที่วีรวุฒิได้ปาร์คนำโชว์เสียบอกให้กับดีอาร์สเราได้ที่ศิวกรนะครับเดินหน้ากันต่อศิวกรดัสกรมีเพื่อนดึงช่องให้แล้วมีช่องยังไม่ยิงครับย้อนหลังมาที่ทางดานโนทางขวาพิยพลก้มหน้าปัดไม่ถึงกระชอกมาธีรศิลป์เพิ่งล็อกหาขวาโดนขวางผู้สินไม่ว่าอะไรแล้วทีนี้ฮ่องกง11จะสวนแล้วครับที่อาการเด้เจอวิรุชลอดานโนปลวดตรงนี้โอ้โหเอาให้อยู่แล้วครับวันนี้ของดานโนดูว่าจะเหลืองหรือไม่ก็เตือนครับผู้สินเขาดักต้องดักให้อยู่ครับถ้าปล่อยไปนี่ก็โอกาสถึงหน้าประตูมีศูนย์ครับลินพยายามจะมาประท้วงจังหวะที่ธีรศิลป์โดนรวบนะครับนี่ครับจังหวะนี้เป็นดาโน่เข้ามาดักแต่ก่อนหน้านี้ธีรศิลป์มีจังหวะโดนทำฟาวล์ในกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็โดนสวนกลับมาตรงนี้คนที่โดนดาโน่ไปตัดเกมก็คือโจเอลนะครับตัวเซนเตอร์ของฮ่องกง11เขาได้ลูกฟรีคิกแล้วครับคน3คนฮาเวสอิตาปริก้าแล้วก็โจวานเน่ครับเป็นฟรีคิกที่ระยะได้ลุ้นเลยครับเ ท้าซ้ายอิตาปริก้าครับเปิดเพื่อนโคกได้โคกแต่ว่าไม่มีอะไรครับจังหวะนี้วิษณุศักดิ์ขวาสบายๆเราจะเล่นสูตรนะครับตรงนี้บ่งเข้ากลางครับแต่ว่าโดนรับไปได้ซะก่อนวิรวุฒิเสียบอลให้กับอิตาปาลิก้านาเวสเติมขึ้นมา
เติมแล้วปัดพุ่งย้อนดานโนอ่านได้ดีครับแล้วแก้ออกมาได้ลิ้นตั้งเทียสินเข้าไปปั๊มตรงนี้เจ้าเอลก็หาบอลเจอเร็วเหมือนกันเราได้ทุ่มแล้วครับเคลียร์ให้นาเวสครับเกี่ยวบอลไม่ติดเลยครับวีรวุฒิเข้าไปข้างในที่พานุพงศ์แล้วครับทางขวาบ้างพื้นที่มีดูปิยพลเองก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วครับแต่เจ็บหลังเท้าเมื่อสักครู่นี้พานุพงศ์ไอศิวกรพื้นที่มีครับปิยพลเร่งศิวกรพลิกคลองบอลได้เหนียวแน่นแล้วครับศิวกรฝากตุ้งนิดจังหวะเข้ามาเอาบอลของธีรศิลป์ให้กับดาโน่คืนมาที่ธีรศิลป์ยกนิ่มๆหน้าต่างไม่เข้ากรอบก็จะวันนี้โอเกือบจะตีเสมอได้เหมือนกันนะครับใกล้เคียงเข้ามาครับประตูของเมืองทองครับแต่ยกบอลมาสักครู่นี้นิดเดียวครับดูครั้งหนึ่งทะลุกันไปสวยเลยนะครับดูธีรศิลป์แตะคืนมาดาโน่ดัสกรไขว้ให้ธีรศิลป์ยกบอลลูกนี้โอ้บอลมันสิบไซส์ออกไปครับลิ้นรออยู่หน้าประตูครับแล้วก็เป็นการประสานงานที่สวยงามนะครับจังหวะบอลจังหวะเดียวกัน 3-4 คนก็ได้ลุ้นตีเสมอวีรวุฒิวิษณุศักดิ์ใช้มือไม่ได้ก็โดนบีบก็ยอมเสียทุ่งง่ายๆครับพอโดนบีบเข้ามาแบบนี้นาเวสบอลริมเส้นอาการเด้บอมระดับออกมาได้ลัสกรเก็บได้เล่นกับวีรวุฒิก็ยังเนี่ยครับเล่นหลายจังหวะแล้วพลาดจังหวะนี้กะจะปั่นโค้งมาติดอาทิตย์แต่ที่ก็เคลียร์ไม่ขาดทำให้ฮ่องกง11มากันได้เร็วการเนย่ามาทางเสา2วีรวุฒิดักไม่ได้ครับมาตรงนี้นาเวสบังบอโดนนาเวสก่อนจะออกไม่รู้ว่าลัสกรจะโดนฟาวหรือไม่เท่านั้นได้ฟาวนะครับนาเวสถ้าฟาวก็ลูกฟรีคิกของฮ่องกง11แล้วครับในมุมที่ปล่อยโค้งเข้าหาประตูได้โดยมันจะเป็นกัปตันทีมนะครับดูแล้วน่าจะเป็นอิตาปาริก้าเนี่ยครับอยู่เป็นคนเล่นเปิดพุ่งไปทางเสา2ขึ้นไม่เจอบอลตรงนี้ปีทางธีรศิลป์ขึ้นได้ดีนะครับเล่นเอาเอโยเองเสียหลักเหมือนกันสุดท้ายตัวสุดท้ายของฮ่องกง11นะครับเอโยเป็นเสื้อที่ออกแบบแล้วเหมือนมีกับทันทีมทุกคนเลยนะครับทีมของฮ่องกง11เนี่ยเสื้อที่มีปอกแขนด้านขวาทุกคนบอลทุ่มของฮ่องกง11แล้วครับตรงนี้ซาลิสทำออกเราได้ทุ่มที่วิยพลวิยพลทุ่มไกลขึ้นมาบอลจังหวะ2เป็นเขาเก็บได้ที่ตาปริก้าสาดมาติดเอาครับดาโน่ลงพื้นได้มองหาข้างในไม่มีออกไปริมเส้นใหม่ครับศิวกรไม่แม่นแล้วไม่แม่นมาดูจังหวะจะไปของฮ่องกง11ตรงนี้สาลิต ไม่น่าจะทันแล้วล่ะครับออกไปแล้วบอลทุ่มของเราดูอีกครั้งครับจังหวะที่ทะลุขึ้นมาครับจังหวะที่ดูเหมือนว่าจะได้จุดโทษแต่ก็ไม่ได้นี่ครับเข้าทีบอล นะครับจังหวะแรกนี่ก็ตะปบทีบอลเหมือนกันแต่จังหวะยิงก็โดนบล็อกก็เคลียร์ครับพอคนสไลด์เป็นอาทิตย์นะครั รบไม่ใช่พนุพงศ์ที่มาทิ้งตัวสไลด์จังหวะแรกได้ตรงนั้นก็เป็นจังหวะที่เคลียร์อย่างขาวสะอาดแล้วครับธีรศิลป์มาที่ดาโน่เอาไว้ทางดัสกอนครับไหลต่อโลแลนลินตรงนี้ก็ช็อกมากระชอกไม่มาเข้าทางของธีรศิลป์ที่รอซ้ำอยู่แล้วก็เลยได้แค่ทุ่มครับจังหวะนี้ยิงบดไปนิดนึงครับลินแต่จ่ายสวยนะครับดัสกอนดูครั้งครับดาโน่มาดัสกอนแล้วไหลมานิ่มๆตรงๆเลยครับลินตวัดเลยครับไม่ต้องจับแต่ว่าบอลมันติดบล็อกครับ
ขอทุ่มในปิยพลกระชอออกมาเราเก็บจังหวะ2ไม่ได้ตรงนี้ได้แล้วครับพนุพงษ์เติมใหม่เติมโด่งขอมาที่โจวันเน่เราไล่พัวพันอยู่โดนจับฟาวครับอาทิตย์ดาวสว่างเป็นลูกฟรีคิกของฮ่องกง11นี่ครับพยายามโอ้โหสู้ทุกจังหวะเลยครับอาทิตย์ดาวสว่างครับยอมตัดฟาวตัดมาบอลลุยของการเด้โอ้มาคนเดียวโอ้โหโอ้โหแล้วก็ได้ฟาวตัวยกบอลข้ามดัสกรกับดานโน่แล้วครับความสามารถชดตัวถือว่าเยี่ยมเลยครับอาการเด้ครับนักเตะไนจีเรียนะครับนี่ครับยังอายุยังน้อยครับ24ปีทั้งเองครับแต่ว่าจังหวะแหวกไป 2-3 คนเนี่ยน่ากลัวครับดูฟรีคิกที่ตรงกลางเลยครับเกือบถึงหัวกะโหลกของทางฮ่องกง11อิตาปริก้ากับนาวเวสครับอยู่ที่ลูกสัญญาณมาเป็นอิตาปริก้าครับปั่นวิศวกรขวาไว้หนึบตรงนี้ทำได้ดีครับวิศนุศักดิ์บอลไม่หนักหน่วงอะไรเท่าไหร่เรียกความมั่นใจได้ด้วยครับบอลยิงมาแล้วรับเซฟได้แบบนี้ครับก็ปั่นก็ถือว่าโค้งดีครับแต่ว่ายังไม่หนักมากครับบอลยังเบาครับเน้นทิศทางตัดมาทางเราได้ฟาวบ้างมีของเราร่วงอยู่คนหนึ่งแล้วครับโคโฟครับไปทำอะไรครับตรงนี้ดัสกอนที่โดนทำฟาวเล่นเร็วครับดัสกอนชิงเล่นเร็วแต่กล้องยังไม่ตามบอลแล้วครับบอของอาทิตย์ทางซ้ายตรงนี้เทียสินไล่ก็ไปกวาดโดนทางโฟโฟแล้วครับเห็นบอลตั้งแต่จากประตูของฮ่องกง11นะครับอนิยาเล่นกับซาลิสสลิดวางยาวขึ้นมาของเราพานุพงษ์ทันนั่นก็เป็นบอลทุ่มของฮ่องกง11แหละครับบอลประโดงมาทางเสา2อาการเด้พยายามจะพักแต่หลักไปเดี๋ยวก็ไปดึงมือวีรวุฒิด้วยครับจังหวะที่จะไปเอาบอลของอาการเด้โดนจับฟาวไปตัวผู้สินตาเร็วนะครับโผล่เหลืองด้วยหรือพักบอลไม่ได้แล้ววีรวุฒิจะไปเอาบอลเนี่ยกระชากแขนไว้แหละครับวิษณุศักดิ์เปิดยาวขึ้นมาดูบอลจังหวะ2นาเวสดีดมาตรงนี้เป็นบอลทุ่มแล้วครับของฮ่องกง11บอลข้างในโฟโฟเจอดัสกรเข้าไปขวางดัสกรฟาวเริ่มจะตัดฟาวกันบ่อยครับดูปาร์คนำโชคกับศิวกรเริ่มให้หายไปเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะทางด้านซ้ายปาร์คยังไม่ค่อยมีบทบาทโอ้บอลตัวนี้ไม่ล้ำหน้าแต่ว่าวิทยุศักดิ์ก็ออกมาคว้าได้ครับเป็นสั้นๆบอลขึ้นที่ดานโน่ทางขวาปิยพลศิวกรไม่ได้เคลื่อนที่ให้เห็นใช้บอลยาวก็หล่นโขกทิ้งครับบอลทุ่งของเราแสงแดดตรงนู้นเนี่ยต้องซูมมาเขาเห็นว่าใครเป็นใครล่ะครับบอลมาเข้าทางนาเวสของฮ่องกง11เขาขึ้นขวาพื้นที่มีเลยครับอาการเด้พิรวุฒิมาแล้วบอลเชื่อม
มาที่อาการเด้ใหม่ดูอาการเด้กับวิตาบาลิก้าดูจะตรงนี้เทียสินคล้องเลยคล้องหลอกแล้วก็โดนด้วยความแข็งแกร่งนะครับเข้ามาเบียดแย่งไปได้เขาจะขึ้นทางซ้ายหาทางซ้ายมองเห็นว่าเป็นใครแหละครับจะเป็นของฮ่องกงเป็ดแน่ๆตัดมาตรงนี้เปิดแบบสกัดทิ้งได้โอ้โหแต่ว่าทำได้แม่นอาทิตย์แล้วครับสกัดที่ลูกนี้ก็มองไกลๆน่าเสียวไส้เหมือนกันเกือบจะเป็นการทำเข้าตัวเองประตูที่2เลยของเมืองทองแต่ว่าลูกนี้รอดไปครับบอลออกข้างกรอบไปครึ่งชั่วโมงผ่านแล้วครับคือเกมชุดสวนเราก็เริ่มทำได้แล้วเหมือนกันนะแต่ว่ายังจบไม่ได้เท่านั้นนาเวสจะเป็นคนเปิดเรียดเล่นลูกสู่ครับเล่นลูกเรียดไปที่นาเวสใหม่ทีนี้ก็เบิ้ลมาทางเสาสองมีอยู่หลายคน 3-4 คนเลยครับเสาสองแดงเต็มไปหมดตรงนี้เราชื่อเคลียร์คนออกมาได้แล้วแล้วชื่อว่ากอนหาครับให้ได้เบิ้ลกันใหม่ยาพลเบิ้ลข้างหน้ามีเบียดกันหน่อยๆน่าจะเป็นปากทางขวาแล้วครับมองเห็นว่าใครเป็นใครดานโน่มาทางซ้ายวีรวุฒิเล่นกับดัสกรมีศิวกรอยู่ใกล้ๆดูแล้วยอกก้าน่าจะขยับให้ศิวกรมาซ้ายบ้างแล้วปาอยู่ขวาบ้างแหละครับแบบนี้ศิวกรบอกเบิ้ลใหม่ดานโน่ไม่ว่างแล้วเนี่ยครับเจอเข้าคู่อยู่เพื่อนให้เป็นยื้อเสียบอจะไปเร็วแล้วอ่านดีๆมากตัดมาที่ดานโน่โอ้โหถ้าเจ็บหัวเข่าขวาจังหวะที่บิดตัวนะครับของดานโน่แต่บริก้าไปโวยนะครับตรงนี้แต่ว่ามาดูดานโน่ครับอาทิตย์ก็ยังเจ็บอีกคนหนึ่งด้วยสามจุดเลยครับต้องระวังครับแม่โดนเหลือนะครับครับแม่พานุพงศ์ไปทุ่มบอลกับตันทีมชาติไทยนะครับพันธุพงศ์สาคือกล้องยังไม่ไปเห็นว่าดานโน่เป็นยังไงบ้างริมสนามมีอะไรบ้างนะครับอ๋อยอก้าโดนผู้ตัดสินเข้ามาเตือนเห็นใครลานไหมผู้ตัดสินอย่างนี้ไม่ได้เตือนแล้วครับอย่างนี้ไม่ได้เตือนไล่ฮะต้องไปดูบนข้างบนดัชจันทร์ท่านแล้วครับยอกก้าโอ้โหอย่างนี้ไล่ฮะมาคุยอยู่นะตอนนั้นนึกว่าแค่เตือนพอผายมือแล้วก็โอ้โหต้องเป็นหน้าที่ของโค้ชคนชมชื่นแล้วครับที่ต้องทำหน้าที่แทนดูจังหวะตรงนี้ครับบอของทางเมืองทองพิยพลเปิดไม่ถึงโรแลนด์ลินส์หัวกระจอกมาเป็นบอลของฮ่องกงสวีเดนอิตาบริก้าทิ้งให้อาการเด้แหละครับอาการเด้มีวีรวุฒิคอยคุมเชิงอยู่ปากเข้าในนาเวสเล่นกับอิตาบริก้าไปซ้ายครับดิอาสซ้ายสุดฮานิยาเล่นกับซาลิสปัดพุ่งมาขวาสบายครับจังหวะนี้ของวิษณุศักดิ์เราขึ้นเกมศิวกรเล่นกับลินส์โดยแลนลินส์ต้องลงมาเชื่อมตรงนี้ก็มีส่วนกับเกมแล้วครับตรงนี้ได้ฟาวคือได้บอลแล้วรอให้เพื่อนเข้ามาคอยเป็นตัวคอยซัพพอร์ตนะครับไม่มีใครมาต้องคลองบอลเอาตัวรอดแล้วก็เอาตัวรอดได้ดีครับโดยแลนลินส์
เรียกฟาวได้เนี่ยยังลุกไม่ขึ้นซึ่งแต่ตอนนู้นที่กล้องก็ไม่ได้จับมาว่าดานโน่เป็นอย่างไรนะครับตัวนี้ลินส์โดนไล่ล่านะครับนาเดียสพลิกไม่ได้เลยครับคือยกตัวก็มีอาการเจ็บหัวเข่าตั้งแต่ช่วงปีฤดูกาลอยู่แล้วนะครับดานโน่โอ้ถ้าเป็นกำลังหลักของทีมนะครับลีกก็จะเปิดแล้วแล้วก็เอเชียนลีกก็กำลังจะมาดูว่ายอกก้าเหลือเจ้าตัวเองมันจะไม่น่าจะฝืนแล้วครับแบบนี้จังหวะที่เพื่อนให้ที่เขาไม่ว่างเนี่ยครับแล้วก็จังหวะบิดเนี่ยครับตรงนี้ครับเข่าขวาครับบิดน่ากลัวครับแต่ลุกขึ้นมาเดินได้ก็ภาพที่ดีนะครับก่อนที่บอลจะมาก็โดนเข้าคู่แบบประชิดตัวอยู่แล้วก็บอลมาเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเอาพี่พงมาเล่นไม่ฝืนดีแล้วหรอครับก็เปลี่ยนเลยครับพี่พงเฉยฉิวครับเกมแรกลงเป็นตัวจริงนะครับเกมนี้เป็นตัวสำรองครับได้ลงมาแล้วตัดมาเป็นลูกฟรีคิกของเรานะครับปิยพลอยู่ที่บอดูหน้าเป็นดัสกอร์นะครับที่ออกมาเล่นฝั ่งนี้ปันใจยักษ์ใหญ่ของเขาก็ลงมาวอร์มแล้วครับในท้ายครึ่งแรกเดตินโยนะครับ กองหน้าวัย39ปีคือเป็นนักเตะที่นัดแรกท่านได้ชมกันเห็นว่าได้บอลไม่ได้บอลนี่พออยู่ใกล้บอลนี่แฟนเฮงตลอดนะครับเดติโยเอาลูกฟรีคิกของเรามาลุ้นตีเสมอก่อนจบครึ่งแรกครับแต่สกอตเปิดมาบอลดงเขาดักได้เอา2พิชิตพงษ์เติมใหม่เติมไปทางขวามาแต่ว่าแต่สกอตถอนลงมาแล้วล่ะครับหมดบอลของฮ่องกง11เราหลักได้เสียวก่อนเข้ามานายให้กับวีรวุฒิได้มาใหม่ครับที่วีรวุฒิมีตัวขยับข้างหน้าอยู่เข้าในตรงนั้นแน่นเหลือเกินโดนดักออกมาบอลของฮ่องกง11อิตาเมริกาเล่นกับโจวเน่นะครับโจวเน่เบิ้ลใหม่เบิ้ลซ้ายไม่ล้ำจังหวะขึ้นมาสุดทางตรงนี้ค่อยๆเซตแล้วจะให้นาเวสบอลไปติดหลังวิษณุศักดิ์ไม่ทันแล้วครับเป็นโจวเน่ได้เปิดมาใหม่ที่นาเวสโคกตั้งก็จะง่ายเกินไปหลักไม่ได้อิตาเมริกาเติมใหม่ทางซ้ายโจวาเน่ที่เสาแรกมีตัวกวาดทิ้งออกไปได้แล้วครับเป็นพานุพงศ์ยังขวางไว้ได้ครับบอลของที่เปิดเข้ามาตรงนี้ครับพานุพงศ์วงศาบอทุ่มของฮ่องกง11นะครับมาข้างหลังเดียสเปิดข้ามอาการเด้ดวงกับวิโด้แต่ข้อดีดีที่มีเสียงลูกวีก่อนโอ้โหเมื่อสักครู่นี้แต่รับหน้าแล้วครับเห็นบอกไอ้ดอมีคนวิ่งมาคนเดียวนี่ดูใจหายวูบครับหน้าด้านซาลิกก็วิ่งเข้ามาแล้วนะครับเตรียมจะใส่ด้วยซ้ายแล้วอีก5นาทีครับในครึ่งแรกครับวิษณุศักดิ์ก็คงจะสงบมากขึ้นแหละครับจากที่แรกมันอยู่ตื่นๆอยู่หน่อยๆพอได้เซฟได้เล่นบอลมากขึ้นก็เริ่มนิ่งพลิกตรงนี้ของอาการเด้เป็นอาทิตย์ที่ไล่ติดนาเวสขอเปิดของอาการเด้ครับไปติดวีรวุฒิ
พอวิรุธลงมาไม่ทันอาทิตย์ก็ลงมาแทนแล้ววิรุธก็ไปเข้าข้างในแทนนะครับดักออกไปได้เป็นลูกเตะมุมของฮ่องกง11นาเวสมาขอฉีดสเปรย์หน่อยครับเมื่อสักครู่ดูครับอากันเด้ครับพยายามจะดูดีลาของเขาครับโอ้โหเปิดมาก็ไม่มีอะไรครับลูกเตะมุมก็ตั้งแต่จากประตูแล้วครับโดยวิทนุศักดิ์ดูเจ้าตัวเหมือนจะอยากจะขอพักแล้วครับแบบนี้นาเวสขอเปิดยาวยาวมาก็มาติดโจวันเน่มาสองล้อเก็บได้แล้วสาดยาวเลยครับพนุพงศ์โฟโฟเติมมาใหม่มาทางขวาไม่ไหวแล้วครับนาเวสทางฝั่งทีมงานก็อุตส่าห์เข้าไปนอนในสนามเลยครับนาเวสก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับในจังหวะก่อนหน้านะครับที่ขึ้นไปมงอาจจะลงพื้นตรงนี้นะครับเนี่ยครับตอนลงเนี่ยครับจะเปลี่ยนออฟเฟสซุปลงมาครับหมายเลขเจ็ดสิ่งนัดแรกเฟสตัวสกอร์เป็นตัวจริงนะครับยัง 1-0 ฮ่องกงสเวตนำเราอยู่แล้วครับขอซ้ายวีรวุฒิเสียบอลให้กับโจวันเน่แต่ผู้สินเป่าให้ได้ฟาวแล้วทางฮ่องกง11เขาจะเปลี่ยนตัวแล้วครับเอาเฟสตูดมาแทนนาเวสที่บาดเจ็บมีเวลา2นาทีครับโดยประมาณในครึ่งแรกนะครับเป็นมิดฟิลด์ชาวไนจีเรียครับจากทีมซิติเซ่นครับตัดมากับตันทีมของเขาแล้วครับคืออิตาปาลิก้าโดนทำฟาวลูกฟรีคิกเล่นเร็วก็ไม่ตามบอลนะครับมาตามคนเจ็บซะแล้วหาครับมาดูจังหวะตรงนี้โอ้อาการเด้บังวิรวุฒิได้แล้วหลอกยิงเสาแรกว่าจังหวะปะทะนะครับหลักดีกว่าแล้วไม่ฟาวด้วยยิงเหมือนขุดๆเหมือนกันครับอาการเด้ขอทางขวาของเราพิชิตพลให้พิชิตพงศ์ครับดูอาทิตย์ทิศมองซ้ายตรงนี้วิรวุฒิพักปาร์คหายไปจริงๆนะครับพักนำโชว์ดิอาสท่าไม่ดีให้เอโยไปทางซ้ายที่โจเอลแล้วครับเดี๋ยวก็ถึงกาเนล่าทางซ้ายกาเนล่าตามมาเก็บได้เก็บแล้วเจอเราชะลอสีวกรตัวเล็กๆตัวเล็กๆอย่างสีวกรดุเดือดจริงๆครับซึ่งสีวกรต้องระวังครับแล้วเล่นแล้วผู้สินเห็นนี่อาจจะเดืองที่2ได้ครับหนีเข้าไปเลยครับเราได้ฟาวนะครับเราได้ฟาวหมดแล้วครับ45นาทีแรกครับทด2นาทีครับสนามในฮ่องกงก็สร้างในสไตล์แบบอังกฤษนะครับสนามฟุตบอลอัศจรรย์เนี่ยไอ้ที่กล้องจับมาหาก็มาดูจังหวะของพานุพงศ์พิชิตพงศ์ตรงนี้ก็พลิกเร็วไม่ได้ก็ปาร์คต้องลงให้อาทิตย์วิษณุศักดิ์
หมดยาวขึ้นมาได้จังหวะ2เราเก็บได้บ้างแล้วครับดูจังหวะเลาะของปาร์คส่งต่อวีรวุฒิวีรวุฒิข้างในมีช่องแต่ไม่มีตัวสอดขึ้นมาครับมาตั้งกันใหม่พนุพงศ์เล่นสั้นๆตรงนี้เสียสิงห์ให้กับพิชพงศ์ได้แล้วสกอร์โดนดักดักแล้วดูอาการเด้บังตรงนี้ผู้สินเป่าแล้วครับจังหวะที่ดัสกรมาทำลายจังหวะแล้วก็ฟาวไปยอมตัดฟาวเลยครับพลิกไปได้แล้วครับอากันเด้ก็เจอครับอัจฉริยะตัวสุดท้ายครับที่เข้ามาแตะไว้นิดนึงครับลูกฟรีคิกของฮ่องกงเสด็จโจเอลแล้วครับข้าบังทางซ้ายบอตรงนี้ศิวกรก็จบครึ่งแรกแล้วครับจบแล้วครับครึ่งแรกครับก็เป็นด้านฮ่องกงสเปซครับออกนำเมืองทองเตะไปก่อน 1-0 ครับเขาก็ได้ประตูจากการทำเข้าตัวเองของดัสกรทองเหลานะครับในช่วง15ทีแรกของเกมครับผมชี้นพักเราสักครู่นะครับแล้วเราจะกลับมาชมในครึ่งหลังกันต่อครับชมครับขอท่านชมมาที่ฮ่องกงสเตเดียมอีกครั้งมาชมเกมในครึ่งหลังครับในฟุตบอลสีเศร้านัดชิงที่3ระหว่างฮ่องกง11กับเอสทีจีเมืองทองบ้านเรานะครับครึ่งหลังก็มีการเปลี่ยนกันหลายตำแหน่งเลยครับโดยเฉพาะทางฝั่งของเราเอาของฮ่องกง11ก่อนนะครับเปลี่ยนคนเดียวครับโจวาเน่ออกนะครับเป็นเดตินโยลงมาครับหมายเลข30เจ้ายักษ์ใหญ่ลงมาแล้วนะครับ
ของเราเมื่อสักครู่นี้ดัชกรออกนะครับเอาอัดนัมบลคัตลงไปครับอีกคนหนึ่งที่ออกนั่นก็คือวรุษกายเหยมครับเลข35ที่ออกไปครับเอาตัวนั้นคิมยูจินลงมาครับอย่างนี้อาจจะขยับเอาอาทิตย์ไปยืนริมเส้นแทนนะครับเราใช้คิมยูจินยืนเซ็นเตอร์คู่กับพานุพงศ์อีกคนหนึ่งที่เห็นลงมาแล้วก็คือทางด้านมาโดยูรอฟสกี้นะครับต้องดูว่าลงไปแทนใครครับมาก็วิยพลไปเหนียวเลยครับเหนียวปุ๊บก็เสียฟาวพับเหมือนกันตัวที่เขาจะวิ่งผ่านไปไม่ใช่พานุพงศ์แล้วครับที่ฟาวเป็นวิยพลไอ้ดึงมาให้ทางฝั่งของฮ่องกง11ไปวิ่งเมื่อสักครู่คอนเฟิร์มแล้วของฮ่องกง11ครับโจวานเน่ออกไปครับเอาเดนิโยลงมาของเมืองทองครับดัสกอนออกนะครับอนันต์บารคัตลงไปนะครับถ้าอัดนันก็ที่จริงน่าจะมีปาร์คคนหนึ่งที่ทนถอดนะครับเพราะเป็นตัวดิบเส้นด้านซ้ายเหมือนกันเอาตัวหน้ามรุตกระเหยมออกนะครับคิมยูจินลงไปดูมาริโอครับว่าจะแทนใครแต่การยืนเนี่ยมาริโอไปยืนแทนดัสกอนแน่ๆแล้วอาร์ตนำมายืนด้านซ้ายแน่ๆไม่ว่าจะเป็นปาร์คหรือไม่ครับที่จะโดนถอดเพราะว่าศิวกรยังอยู่นะครับมาสักครู่นี้ตัวบอลตรงนี้อาทิตย์บังได้ดีครับบังแล้วเล่นกับคิมยูจินบอลทางซ้ายอัดนันไม่ถึงธีรศิลป์ธีรศิลป์กับโรเลนิ่งก็ยังอยู่ศิวกรก็อยู่ตรงนี้ครับน่าเป็นปาร์คนำโชว์ที่โดนถอดออกไปแล้วครับตรงนี้เราเก็บได้ที่โรเลนิ่งลินเล่นกับพานุพงศ์มาปิยพลเตะอัดโดนบล็อกไว้ได้บอลเข้าทางฮ่องกง11ใช้บอลยาวคิมยูจินครับดาวออกมาพานุพงศ์ขนานเส้นตรงนี้เอ้าออกครับออกครับแต่ลืมยกศิลป์อัดลิ้นอัดแล้วลืมยกโอ้ลิ้นนี่ขำเลยครับนี่บูสตีโพสก็ตลกนะครับโจเซฟกัมบัวคือผู้ช่วยโดนอัดแล้วลืมยกไปครับผู้สิงเขาเห็นไม่ยกก็เลยไม่เป่าแล้วครับเพื่ออัดผู้ช่วยเด็กนักเรียนอยู่นอกสนามอยู่แล้วมันปล่อยไปเสาสองโดนดักมาแถวสองเรายังเก็บไม่ได้ครับบอลเดตินโยเบิ้ลออกทางขวาขวามีทั้งโฟร์ทั้งการเด้อาการเด้ควบตรงนี้อาร์นันบังไม่อยู่มาเจออาทิตย์จิ้มออกไปได้จิ้มแม่งในวันนี้อาทิตย์ดาวสว่างเล่นอาการเด้มองเหมือนกันก็สกัดไปที่บอลนะครับเต็มๆนะครับอาทิตย์บอทุ่มของฮ่องกง11แล้วครับการได้เล่นกับ44บอลเปิดโด่งก็โด่งออกไปไกลเลยครับบอลออกข้างเป็นเราได้ทุ่มแล้วครับอิตาบาลิก้ากัปตันทีมยังเป็นตัวหลักในเกมรุกอยู่แล้วครับของทางฮ่องกง11บอลทุ่มไกลขึ้นมา2คนของฮ่องกง11ไม่เข้าใจกันครับเอโยให้44โฟโฟสาดยาวขึ้นมาตรงนี้เดตินโยพักบอลไม่ได้ครับพิชิตพงศ์ดูของเราบ้างมาริโอถึงธีรศิลป์ขวาปิยพลมาก็ให้มองว่าข้างหน้ามีคนเดียวครับปิยพลเวงแล้วเล็งที่โรแลนด์ลิ้นแล้วแต่เอโยครับดักทิ้งออกไปได้เป็นบอลของเราจังหวะดีนะครับแล้วก็สกัดทิ้งออกไปก่อนครับเป็นลูกทุ่มท่านครับเดี๋ยวคนบรรเทาครับจะทุ่มไกลครับทุ่มเข้ามาที่เสาแรกบอกระชอกโดนหดทิ้งออกไม่ได้โดยเฟตุสตรงนี้เราเติมกันไว้ไม่แม่นซาลิดเก็บได้ดีดเลยครับเดี๋ยวตัวล้ำไม่เล่นตัวเล่นไม่ได้ล้ำตรงนี้พินุสักออกมาครับไม่ขาดแต่เพื่อนช่วยได้แถว2ซาลิด
จับห่างตัวยังไปตอนแรกซาลิสทางขวาไม่มีใครมาแล้วพิชิตพงษ์ไปทำฟาวดูพิชิตพงษ์ใส่ปลอกแขนกับทีมแทนเดอะสกอร์เลยนะครับจังหวะก่อนหน้านี้ก็เกือบไปครับไปหยุดกันหมดครับเล่นบอลทอแล้วตัวสอดขึ้นมากันเด้ครับทำได้ดีแต่ที่ดีกว่าคิววิชูศักดิ์ครับที่ออกมาได้เร็วครับจังหวะนี้เป็นจังหวะที่โดนทำฟาวนะครับสลิกลูกฟรีคิกของฮ่องกง11ครับแต่ว่าไม่ถูกสัตว์โอ้โหจังหวะที่มาสกัดเมื่อสักครู่นี้นะครับโชคโชคอะไรจะมาเกิดกับผู้สัมประตูทั้งหมดหรือครั้งครับจังหวะกระดกไปของซาลิกนะครับแล้วเนี่ยครับหยุดกันหมดแล้วมีทางด้านอากาเดตามเข้าไปปั๊มบอลกันพอดีครับคือเราชะงักนึกว่าเดนิโยที่ล้ำหน้าจะขยับนะครับพอเขาไม่ขยับปุ๊บทำให้ตัวที่ขยับขึ้นมาเนี่ยไม่ล้ำเลยครับของเราก็เลยชะงักพอดีที่วิษณุศักดิ์เนี่ยยังอยู่ในเกมอยู่ไม่ไปชะงักตามก็เลยไม่เสียประตูที่2บอลมา 2-2 เดนิโยตั้งโอ้โหยิงจ่อๆว้าเดทิโยตั้งได้สวนแต่คนยิงยิงได้ไม่ดีพอครับจังหวะนี้ดูแล้วเป็นอาการเด้นะครับพยายามจะล้มตัวกวาดบอลนะครับแต่บอลโดนไม่ดีครับน่าจะโดนกันนักแข่งนะครับแล้วข้ามคานไปดูครั้งหนึ่งหม่งโชงมาเนี่ยครับโอ้โหเป็นสูตรเลยครับโดนไม่ดีครับโดนไม่เต็มเท้าครับอ้าวแม่กันเด้ที่ตัดมาน่าจะโดนทำฟาวเลยครับยังคงไปนั่งเลยต้องกลับมาที่เดตินโยครับลูกฟรีคิกโดยอิตาปาริก้าจะเป็นคนเปิดแล้วครับของทางฮ่องกง11สัญญาณมาปัดพุ่งบอลมาจ่อๆตรงนี้เอาขึ้นดักกันได้ว่าเกือบจะเสียประตูที่2อีกครั้งนึงแต่ก็ช่วยแก้ออกมาได้ทีนี้อาร์ตนันอาร์ตนันวางยาวบอลลึกไปถึงเหลียงยิงกิจนะครับในประตูของฮ่องกง11วันนี้แทบไม่ได้มีจังหวะเซฟเลยนะครับบอลว่า2ฮ่องกง11เก็บได้อีกแล้วครับดีอาสให้ไม่ถึงเดตินโยยังเก็บได้ครับมาที่อิตาปาลิก้าออกซ้ายกานเนล่าตรงนี้ซาลิสดวลกับพานุพงษ์ตามติดนะครับพานุพงษ์ไม่ให้ซาลิสได้พลิกง่ายๆบอลทุ่มของฮ่องกง11กานเนล่าทุ่มมาติดเอาเก็บได้โอ้โหมาริโอเจอเข้าช้าได้ลูกฟรีคิกแล้วครับเล่นเร็วลงไปตั้งที่คิมยูจินสิบกรมาดูคู่กลางตัวบางๆของเราครับสิบกรกับทางพิชิตพงษ์เล่นคู่กันทางก็คล้ายๆกันนะครับในการเล่นพิชิตพงษ์ตรงนี้มั่นพิยพลฝากมาริโอมาริโอบังไม่มิดแล้วไปเกี่ยวขาก็ด้วยตรงนี้ปีพลได้ฟาครับเล่นฉลาดครับได้ฟาจากดีอาร์สปีพลบันเทาเล่นเร็วแค่บางทองบอลข้างในศิวกรให้พิชิตพงษ์ซ้ายอาทิตย์ไม่ได้ขึ้นมาทะลุตรงนี้ธีรศิลป์เก็บไม่ได้ครับบอลย้อนหลังไปหน่อยเสียงหิงกิตเปิดตรงขึ้นมาแล้วครับบอลโด่งเดทินโยสูงใหญ่อยู่แล้วเป็นตัวตั้งตัวชงที่ดีแล้วก็ของทางฮ่องกง11มาตรงนี้เราได้ที่ปิยพลปิยพลพื้นที่มีก็ลากจีครับเลี้ยงจีเข้าคูณ1-3เจอดีอาร์สมา
ขวางตรงนี้ไม่ยอมนะครับเป็นกันดิล่าที่เก็บได้เปิดออกมาติดพานุพงศ์นะครับลิ้นเอาลงเพิ่นมาที่พิชิตพงศ์ขวางไม่แม่นโดยการเด้ดักได้แล้วการเด้ก็โต้เร็วไม่ได้เหมือนกันเราฉกคืนได้นะครับมากันใหม่ทางซ้ายมาริโอชิปมาให้กับธีรศิลป์ดูดไม่ติดว่าบอลห่างตัวไปนิดเดียวครับแรงไปนิดเดียวครับลูกเปิดจากมาริโอครับให้กับธีรศิลป์วันนี้ก็ยังไม่ค่อยเห็นการประสานงานของธีรศิลป์กับทางด้านลิ้นเท่าไหร่นะครับมาดูทางสโมสรเองก็น่าจะเลือกใช้ลิ้นนะครับปอลเลนเคลเองก็มีข่าวว่าอยู่ในกลุ่มของนักเตะที่ต้องถ่ายไปเพราะเกินโควต้านักเตะต่างชาตินะครับของ SCG ก็ดูว่าอนาคตของปอลเลนเคลจะเป็นอย่างไรบ้างบอลทุ่มโดยปิยพลธีรศิลป์หาบอลไม่เจอแล้วบอลโดนทางฮ่องกงสวีทออกแล้วครับเราได้ทุ่มศิวกรเล่นกับธีรศิลป์เบิ้ลมาพิชิตพงศ์โดนบีบโลไปซ้ายแล้วครับที่ขยับขึ้นมาอาทิตย์เปิดย้อนไม่ถึงดีอาสเล่นกับอิตาปาลิก้ากระบองทางฮ่องกง11มีตัวสอบขึ้นมามาลิสเข้าในย้อนหลังเดตินโยดูบอลบนพื้นก็กระโดดกระเดกอย่างตัวสูงใหญ่นะครับเดตินโยนี่ดีอาสให้เฟสตูดเบิ้ลขึ้นหลังมาตรงนี้เราได้หาครับได้โอ้ยธีรศิลป์ว่าเสียงย่อลงไปเล่นดูว่าเจอสตั๊กว่าเจอเข่าไปที่สี่ข้างครับ เจอกับโจเอลหน่อย่อตัวลงไปก็ทำให้โดนหวดไปเป็นนี่ครับจังหวะนี้โอ้โหเข่าครับเข้ามาที่กลางหลังเลยครับไม่เป็นอะไรมากครับเราได้ลูกฟรีคิกเปิดให้โขกโอ้โหได้สูตรแล้วว่าแต่ว่าคิมยูจินครับโขกก็วันพร้อมที่บอลลอยมาก็เลยทำให้บอลไม่ได้เปลี่ยนทางเลยครับโดยครั้งหนึ่งครับเปิดแม่นด้วยครับพิชิตพงษ์แต่หม่งไม่โดนเองครับถ้าโดนได้นะครับเนี่ยศิวกรแทงถึงปิยพลคืนให้แล้วครับเป็นพื้นที่ด้านขวากันปิยพลหลอกแต่หลอกเขาไม่ได้ซาลิสอ่านดีครับแล้วตรงนี้ผู้สินบอกว่าศิวกรโอ้โหตัวเล็กแต่เข้าแต่ละจังหวะนี่เข้าแบบลูกถึงคนนะครับศิวกรเปลี่ยนเอามาอีก2คนครับทางด้านฮ่องกงแล้วก็มีซาซูยูชิโยชิตะเกะครับลงไปแล้วครับลงมาแทนสลิกนะครับคนหนึ่งเป็นแช็กติงฝั่งนะครับก็สลับกันแล้วครับนัดที่แล้วชักจริงความเป็นตัวจริงนัดนี้ก็ลงตัวสำรองแทนแหน่งของกานิยาอาครับพิชิตพงศ์ไอ้เข้าเปล่ามาริโอครับไปโดนเหลืองแทนแต่ว่าที่ไปประท้วงผู้สินจังหวะที่ผู้สินกำลังจะเข้ามาในจุดเกิดเหตุนะครับเป็นมาริโอที่ไปสะพานดักตัวสินก่อนตรงนี้ครับอิตาปาลิก้าจะออกบอลก็มาไปหวดเขาด้านหลังจริงครับคืออย่างนี้น่าหมายถึงว่ามาโดยคงจะไปโวยว่าจังหวะก่อนหน้านั้นนะครับเขายกเท้าสูงไปเราถึงไม่ได้ฟาวล์โดนเหลืองไปครับมาริโลูกฟรีคิกอิตาปาลิก้าจะเป็นคนเล่นครับของฮ่องกง11ก
ำลังจะเข้าสู่ช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของเกมสกอร์เป็นฮ่องกง11นำ 1-0 เท่าเดิมยิงวิชแลบต่อตรงตัววิษณุศักดิ์ยืนได้ดีครับจะออกเร็วออกเร็วบอลโด่งก็โดนดักไม่ได้ตัว2ดิอาสเก็บได้เขาจะย้อนลงจากล้ำหน้ามาแล้วเดตินโยเอาที่ลูกฟรีคิกแล้วครับเล่นสั้นมาริโอล็อกหลอกได้อาครับหลอกล็อกไหลเทียสินคล้องหาเพื่อนเชื่อมตัวซ้ายอัดนันอยู่ครับโดนอ่านแล้วโดนอ่านแต่ได้ครับเทียอัดนันให้จะให้โรเลนลิ้นว่าบอกมันห่างตัวไปหน่อยครับเริ่มจะคำช่องเจอมั้ยครับเมืองทองตรงนี้คิมยูจินก็ไปปะทะกับเดตินโยแล้วครับเกมเดินแล้วเฟตุสเล่นกับอิตาบริก้าไม่ผ่านศิวกรหรือพันพงให้ศิวกรออกซ้ายครับอัดนันท่านหน้ามีขยับมีเทียสิงขยับทำทางแต่บอพอน้ำหนักทิศทางยังล้นอยู่แล้วครับก็เปลี่ยนอีกคนครับหมายเลข9ครับยาโก้ครับจะลงไปครับนี่ก็ในเกมแรกตัวจริงเหมือนกันเลยครับพันธุพงษ์อ่านได้ดีครับดักไม่ได้ตรงนี้บอลจังหวะ2อาร์ตนันเล่นบนพื้นว่าบอลจะเล่นคนเดียวก็โดนดักได้มาที่อาทิตย์ให้วิษณุศักดิ์เล่นง่ายๆทำได้ดีครับให้คิมยูจินคิมถึงศิวกรมีพิชิตพงษ์ข้างในเลือกที่ธีรศิลป์ซึ่งคืนมาเอาครับมาดูว่าเอาตัวรอดปล่อยอาร์ตนันเล่นได้ธีรศิลป์พลิกโดนจิ้มข้อเท้าได้ฟาวเห็นอิตาบริก้าครับที่ไปจิ้มแล้วก็จะมีการเปลี่ยนตัวนะครับทางฮ่องกง11อิตาบริก้าครับโดนเปลี่ยนออกนะครับยาโก้ลงไปครับเปิดกองหน้าในฐานะอาวุโสสุดแล้วครับเดตินโยทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วครับอิตาบาลิก้าทีนี้ก็มาดูว่ายาโก้กับเดตินโยโอ้โหตัดมาเราไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นแต่อย่างนี้เหมือนว่าเราเกือบจะได้ประตูตีเสมอนะครับว่าเดี๋ยวภาพช้ามาเราจะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นดูแบบอัดนันครับเปิดขึ้นมาครับข้อมงชงมงมาโอ้โหเสาสองครับไม่บอลหลุดไปครับธีรศิลป์ว่าได้ลุ้นเลยแล้วครับตรงนี้แต่ยังตีเสมอไม่ได้มาครับจังหวะเข้าของทางอาทิตย์ไปเข้าด้านหลังเฟตุสโดนจับฟาวไปดิอาสจะเล่นครับลูกฟรีคิกของฮ่องกง11เมื่อกิตาบริก้าไม่อยู่แล้วกองก็จับเลยครับที่เรตินโยเพราะสูงใหญ่กว่าใครเพื่อน ไม่ผ่านพานุพงศ์ตรงนี้เป็นบอลทุ่มแล้วครับของฮ่องกง11เรตินโยเล่นกับทางชักติงฟังมาที่เฟตุสหลอกไม่ได้หลอกเราไม่ได้ครับชิวกรซ้ายมาริโออันนันควบมาแล้วแต่เลือกตัวบนเลยครับเลือกตัวหน้าบอลถึงธีรศิลป์ธีรศิลป์คือได้บอลพร้อมจะให้เหลือบแล้วแต่ไม่มีตัวเชื่อมเนี่ยครับปัญหานี่คือว่าพร้อมที่จะคายบอลให้กับเพื่อนได้แต่ไม่มีตัวมารอรับบอลทำไมก็ดีที่ได้ฟาวไปตรงนี้โดนสวนขึ้นมาขอไปที่อาทิตย์
มีพิชิตพงศ์ประคองวางบ้างครับพิชิตพงศ์วางลูกนี้แม่นแม่นแล้วอาร์ตนันบอลย้อยบอลย้อยก็เสียงดวงเอาครับกระชอกมาปิยพลยังทันครับยังทันมาริโอมาริโอเปิดโค้งบอลเลยไปถึงอาร์ตนันก็ทันอยู่ครับยังไม่ออกยังทันแล้วได้บรรจงพุ่งให้ธีรศิลป์บอลมันย้อนหลังไปโดนโคโฟกเคลียร์ออกมาได้ก็เหลือจังหวะสุดท้ายครับจากบอลจากริมเส้นมาให้กองหน้าครับยังไม่แม่นเท่าไหร่ครับเมืองทองอาทิตย์ทุ่มแล้วครับมาริโอมาถึงพิชิตพงศ์ปัดมาปัดลึกคือจังหวะตรงนี้ก็บอกว่ายังไม่แม่นนะครับสองครั้งของพิชิตพงศ์ยังยกบอลข้ามกองหลังครับให้กองหน้าโฉบไปเอานะครับพอยาวขึ้นมาโดนคิมดักไม่ได้ตัว2ปิยพลทองบอลล่ะครับแต่ก็ทะยานเร็วไม่ได้แล้วโดนบีบเร็วคิมเบิ้ลขึ้นมาบอลมาเข้าทางพิชิตพงศ์เจอเข้าด้านหลังโดยเฟตุสผู้สิไม่ว่าอะไรอัดนันฝากศิวกรอุปกรณ์หลายต่อเขาจะสินหลอกแต่โจเอลอ่านได้อ่านแล้วจะสวนเร็วอาการเด้ได้ที่โจเอลเราปั๊มช่วยได้ดีครับแล้วปิยพลบอลมันโดนทางฮ่องกง11เขาไล่บีบเร็วแล้วครับเราก็ตัดทะยานไปเร็วกันไม่ได้เหมือนกันนี่ก็อยากได้เป็นที่2นะครับกับเส้นกำบัวแต่ก็ยังไม่มีโอกาสครับพันธุพงศ์เขาที่ปิยพลเล่นจังหวะเดียวศิวกรเนี่ยก็ไปข้างหน้าไม่ได้โดนไล่ปิดจังหวะเคลื่อนที่อยู่ศิวกรใหม่เอาฟาวได้นี่ฉลาดแค่จังหวะนี้ศิวกรเป็นลูกคนขี้ของเราแล้วครับนี่เราไปบังก่อนนะครับแล้วก็ได้ฟาวพอทางซ้ายมาริโอให้ชิวกรไม่คืนจังหวะแรกไม่ได้ก็ต้องตั้งกันใหม่แล้วครับอาทิตย์อาร์ตนันบ้างอาร์ตนันให้ชิวกรไม่ทันแล้วบอลออกข้างเป็นบอลทุ่งของฮ่องกง11แล้วครับยูชิตาเกะยังไม่ได้ทำอะไรครับลงไปประมาณ5นาทีแล้วครับตรงนี้อาก็ได้แล้วครับยูชิตาเกะได้บอลเลื้อยแต่ของเรายังมีเจ็บอยู่คนหนึ่ง oh. ยังลุกไม่ขึ้นอาทิตย์มาหนักๆเลยครับจังหวะนี้แล้วก็เตะบอลทิ้งให้ไปดูอาการของคิมยูจินส่วนยูชิตาเกะเนี่ยคุ้มหัวเข่าเลยครับลุกขึ้นมาได้เวอร์สินเนี่ยดูต้องดูครับยูชิตาเกะจังหวะที่มาเนี่ยครับมีคิมยูจินบังอยู่แล้วนี่เดตินโยครับมาวางจริงๆครับแล้วจังหวะต่อเนื่องยูชิตาเกะพยายามจะเลื้อยไปครับแล้วดูของเราบ้างนี่ครับอธิดาสว่างก็เจ็บทั้งคู่ครับที่จริงก็ผู้สินเองก็จะมีส่วนก็อย่างยิ่งต่อการเก็บนักกีฬาด้วยนะครับแบบนี้จังหวะที่ผู้สินเองปล่อยเกินไปหรือว่าไม่ทันก็ทำให้นักกีฬาเองก็จะเล่นกันหนักจะเป็นเครื่องก็จะเจ็บโดยเปล่าประโยชน์แล้วครับโดนดึงเราได้ฟาครับจังหวะที่จะพลิกโดนดึงด้านหลังโดยอาการเด้ศิวกรครับตัวเล็กนี่ใจไม่เล็กเลยนะครับ
ยุกรอุปสรรคการเดมาขวางมาริโอมาริโอนี่ก็มีลูกอย่างนี้อยู่แล้วล่ะครับพอเห็นว่าสินเผลออัดเลยครับมาริโอคือจะเรียกใบเหลืองให้กันเด้ครับเป็นสั้นนะครับอีก20นาทีตรงนี้โอ้ขยุกขยิบอาการเด้แต่ไปได้ครับได้บอลไปต่อเล่นกับเด็กตินโยหลุดมายิงขวาเนี่ยครับยิงซ้ายไม่ได้ต้องยิงขวาก็เลยจะเปิดไม่ได้ประตูที่2ครับฮ่องกง11แต่จังหวะเขาโฉบบอลพาบอลไปนี่ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับแต่จังหวะนี้แตะแล้วก็ไปเลยครับตินโยแต่ว่าพยายามจะเปิดหักเข้ามาครับยิงซ้ายไม่ได้ถ้ายิงซ้ายนี่ได้ลุ้นเลยครับแหมประตูนั้นโล่งมากครับเสาไกลลูกเตะมุมพานุพงกับทางยาโก้นะครับที่โดนผู้สินเตือนเดี๋ยวชิตาเกะจะเปิดแล้วครับลูกเตะมุมโดนไปเสาสองพิทุศักดิ์ชกผลออกมาได้เราจะได้สวนจังหวะนี้อัดมันเล่นยากไปหน่อยเขาย้อนมาใหม่ย้อนมาวิศักดิ์ก็ขวาบิงคว้าได้หนึบแล้วครับว่าได้เสียปรบมือทั้งสนามจังหวะนี้ถือว่าอยู่ในเกมได้ดีนะครับวิศนุศักดิ์วันนี้ยังไม่มีจังหวะที่พลาดง่ายๆเลยครับครับทำได้ดีมากมีความมั่นใจแล้วก็อยู่ในเกมตลอดแหละครับเราได้ฟาวจังหวะที่จะขึ้นของทางน่าจะเป็นโรแลนลิสนะครับที่โดนกระแทกด้านหลังมาริโอจะเปิดหาก็ลุ้นเปิดนิ่มๆแต่มีเราร่วมเป็นคนหนึ่งแล้วมาที่มาริโอใหม่เล่นกับพิชิตพงศ์พิชิตพงศ์นั่นจริงๆครับจะยิงไกลก็ไม่น่าจะผ่านต้องหาจังหวะเฮียสินเปิดบ้างเปิดโอ้สกัดโจเอลโอ้โหดีที่โด่งนะครับไม่งั้นเราก็ได้ใช้คืนกันเป็นลูกเตะมุมของเราแล้วครับจะเอาคืนให้เราซะแล้วครับโจเอลถึงแรกเป็นสกอร์ของเราครับที่ทำเข้าประตูตัวเองนะครับกล้องสู่มานั่นหน้าของโรแลนลินเนี่ยที่เตือนซิเก้ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับทั้งสมองทั้งหน้าตาหาครับลูกเตะมุมโด่งมาเสาสองเรามีสองคนโดนดักทิ้งออกไปได้มาเตะมุมใหม่เป็นดีอาร์ตครับที่โขกทิ้งมาริโอเปิดใหม่ปล่อยก็โดนทั้งเสาสองว่าออกข้างนอกมันเขาอ่านได้พิชิตพงษ์เติมมาใหม่ครับเติมมาคนเล่นไม่ล้ำอัดนันพิชิตสินให้ไปที่มาริโอใหม่มาริโอเสาสองไม่มีใครหรือว่าไม่โดนใครครับอย่างนี้เขาได้ตั้งแต่จากประตูแล้วเปิดลึกไปหน่อยครับมาริโออ๋อตั้งแต่จับตัวของฮ่องกง11แล้วครับเหียงพิงกิตกระโดงขึ้นมาบอจังหวะ2เราได้ครับที่อัดนันอัดนันเล็งแล้วโรลินลงมาเชื่อมคืนได้แต่ก็จะเชื่อมต่อเนี่ยอยู่ไกลกันไปครับตรงนี้เดนิโยเก็บได้เก็บแล้วเปิดพุ่งถูกเราก็ลุ้นว่าตรงก็ขึ้นครับขึ้นช้าเราก็ยังขึ้นอยู่เป็นลูกล้ำหน้าครับขึ้นช้าไปหลายวินาทีเหมือนกันครับอ
ในช่วงตรงนี้เนี่ยเราคล้องบอลได้ดีนะครับ ได้พาบอลมากดดันอยู่ตลอดพิธวัฒน์ยังไปไม่ถึงจุดที่จะทำอันตรายในเกมรับของทางฮ่องกง11ไม่ได้ได้ฟาวแล้วนะครับดีอาร์ตไปทำฟาวใส่โรแลนลินบอลเดินแล้วบอลยาวตรงนี้หาครับมาริโอไม่ทันก็ได้เตะมุมได้ลุ้นจากลูกเตะมุมครับคราวนี้มาริโอยูรอฟสกี้จะเล่นเหรอครับอีก15นาทีเปิดโด่งไปทางเสา2มีตัวตั้งอ่ะครับตั้งโดนเคลื่อนออกมาได้ยิทธพงศ์เอาลงพื้นฝากช่วยให้อนันต์ช่วยแก้ได้ครับอนันต์ทันแล้วก็บอมมาทางเสา2ไม่ถึงจังหวะ2เฟตุสกดไม่ดีเท่าไหร่อ่ะครับเดดตินโยเจอธีรศิลป์กระแทกก่อนก็ขึ้นพร้อมยังไงขึ้นไม่สู้ไม่ได้อยู่แล้วครับก็เสี่ยงไปกระแทกเลยโดนจับฟาวไปกระแทกไปนี่ไม่สะเทือนเลยครับตินโยกระเทือนนาทีสิงกระดอนออกมาหาก็ลูกฟรีคิกบอลขวาของฮ่องกง11โยชิตะเกะขึ้นไม่ได้ประมาณหลังครับเอโยเปิดแป๊กๆนะก็แม่นกับโอ้โหนี่เราสอยอาทิตย์ไปกว่าแล้วครับเป็นบอลได้ฟาวของฮ่องกง11ดูครั้งครับโยชิตะเกะเป็นจะพลิกนะครับแต่ว่าอาทิตย์ครับขวางเอาไว้ดิอาสเป็นคนเปิดเองนะครับลูกฟรีคิกบอมเข้ามาอนุพงศ์ดักได้ดักมาแม่นหาครับพิชิตพงศ์คืนมาริโอมาริโอให้โรแลนลิสของอัตนันทางขวามาแล้วครับแต่อัตนันเลือกที่มาริโอก่อนย้อนตรงนี้ที่สิงเข้าไม่ถึงว่ามาใหม่หักตัวไปแล้วอัตนันแล้วก็ฟาวตัวทิ้งตัวสไลด์ที่จะคล้องบอลนะครับอัตนันยาโก้กำลังจะมาจะเข้ามาโวยครับอันนั้นปาไม่ก่อนเลยครับดูครั้งครับเขาจับบอลยาวเองนะครับพยายามจะเข้าไปเอาบอลคืนครับไปรวบโอดีอาสลงไปลูกฟรีคิกของฮ่องกง11อีก13นาทีเรายังมีลุ้นตีเสมออยู่ครับถ้าเสมอได้ก็ลุ้นจุดโทษเลยนะครับเพื่อชิงอันดับที่3ตรงนี้เดนิโยตั้งติดพานุพงศ์เรามากันใหม่อันนันไม่เข้าใจกันแล้วกับมาริโอแต่ยังได้ครับยังได้อยู่ที่อาทิตย์ข้ามทางขวาบ้างปิยพลมีประคองเลือกศิวกรออกซ้ายครับซ้ายตรงนี้พื้นที่มีผ่านครับอันนันดูกับโฟโฟโยกแล้วปอดพอมาเสาแรกเทียสินโฉบแล้วฉลับตรงนี้ไม่ตรงกรอบว่าเกือบจะตีเสมอได้เหมือนกันครับบอลฉลับฉลับแบบนี้2ครั้งแล้วนะครับทางด้านทีมรวมฮ่องกงเสร็จครับโดยครั้งหนึ่งเปิดเข้ามาเนี่ยมงครับคราวนี้เป็นลูกมงแหมย้อนมาดีไม่ตรงกรอบครับเราได้เตะมุมบอลย้อนมาเสาแรกโดนดักไว้ได้อิชิตะเกะออกมาก็มาติดอาทิตย์บอมใหม่บอมทางขวาไม่ล้ำพันธุพงศ์ไม่ล้ำตั้งมาเสาสองมีแต่ต้องตั้งกันมาอีกทีนึงมาที่มาริโอยูรอฟสกี้บอลไม่ฮุกให้แล้วครับยิงเต็มเลยครับบอลออกไปไกลครับมาริโอยูรอฟสกี้ยังตีเสมอไม่ได้โอกาสเริ่มเข้ามาใกล้มากขึ้นแล้วครับอยากเข้ามาได้กดดันด้วยลูกเตะมุมบ้างมาจากริมเส้นบ้างบอลยาวของฮ่องกง11ฮานุพงศ์คุมการเด้ทีนี้ทำได้ดีครับพิจิตพงศ์โอ้โหไปหลุดโดนเหลืองเลยครับแต่การเด้ก็นิ่งนะครับคือเขาก้มหน้าเล่นกับบอลอย่างเดียว
ส่วนสุภกรมีเหลืองไปแล้วใบเหลืองครับพิชพงษ์ฉุยฉิวตัดมาหน้าปากประตูของเราคิมสัดออกมาได้ให้มาริโอลงพื้นครับส่งต่อมองไกลๆดูน่าจะเป็นซิวกรซิวกรวางธีรศิลป์ไม่ทันมองแรงหน่อยแล้วก็คือข้างสนามมันก็แคบด้วยครับทำให้ไม่กล้าที่จะสปีดเร็วเผื่อขัดเผื่อถ้าหลุดออกไปเนี่ยชนผนังตรงนู้นเนี่ยเจ็บตัวเปล่าๆแล้วครับยูชิตาเกะเล่นกับโฟโฟยาโกหัวยาวขึ้นมาบอทางขวาที่ปิยพลไม่แม่นยังเก็บได้ครับที่อาร์ตนันมาปิยพลใหม่ปิยพลโดนเฟสตุสปั๊มเฟตุสลงมานี่ก็ช่วยไล่ช่วยตัดเกมดีนะครับขยันทีเดียววันนี้สั่นไปแล้วมาริโอแล้วเพื่อนจะเจ็บเอานะครับดูว่าปิยพลเป็นอะไรมากหรือไม่เมื่อสักครู่นี้แต่กล้องไม่ได้ตามกล้องมาตามจังหวะบอลตรงนี้อาทิตย์ทำได้เยี่ยมครับแล้วอัดนันให้ธีรศิลป์ดวลกับโฟโฟเชื่อมอัดนันออกข้างนอกใหม่ครับออกแล้วเปิดไปติดยังเก็บได้ใหม่ดีอาร์สก็ตามไล่ตามขวางได้ตลอดนะครับข้างในพิชิตพงศ์ส่งต่อมาถึงมาริโอข้างในพื้นที่อาร์เมลตั้งให้ธีรศิลป์มาที่ธีรศิลป์มันซ้ายเหมือนกันเมื่อกี้นี้เหลี่ยมไม่ได้โอ้โหดูงางแล้วลุ้นเลยครับว่าแต่พอไม่ได้ยิงก็เนี่ยโดนแก้ออกมาได้เดตินโยทิ้งที่ว่าไม่มีครับมีโอ้โหค่อยช่วยหน่อยเมื่อกู้กลัวธงยังไม่ขึ้นเหมือนกันโอ้โหแต่เดตินโยแกก็ดึงบอลดีครับรอจังหวะแล้วเปิดไปเพื่อล้ำหน้าไปก่อนครับทีมเปิดยาวขึ้นมาธีรศิลป์ส่งต่อครับพิยพลชงได้โฉบแต่ว่าเกี่ยววันไม่ติดแล้วครับโดนชักติงฝั่งมาดักได้ซะก่อนตรงนี้เราทำดีขึ้นพิชิตพงษ์ขวางไปถึงอัดนันมีอ้อมหลังมาริโอ้อมมาครับมาริโอล็อกไม่ได้เจอเฟตุสมาดักแล้วก็ล่วงไปไม่ได้อะไรแล้วครับเราได้อยู่ศิวกรบอลที่พิชิตพงษ์ซ้ายหลายก็เร็วไม่ได้ต้องมาที่อาทิตย์ก่อนอาทิตย์เล่นกับพิชิตพงษ์หาตัวเคลื่อนนะครับได้โรเลนลิสลงมาเชื่อมคิมมาที่ลิ้นโอ้โหลิ้นโดนกระแทกผู้ซิบอยได้เปรียบเราได้เปรียบครับคิมโดยยุนออกมาขวาปิยพลพลเล็งแล้วไม่มันย้อนหลังไปหน่อยแต่คิมตามเก็บได้เก็บแล้วตั้งมาที่พิชิตพงษ์พิชิตพงษ์ต้องหยุดจังหวะไปดูอาการเฟสตูสที่ทะเลทลายข้างหลังของโรเลลิสนะครับรู้ว่าเจออะไรเข้าไปเข้าเป็นศอกเลยครับเข้าไปที่ลิ้นปี่นะครับดูข้างครับลิ้นนี่ครับจริงๆครับพอเซมาตั้งหลับปุ๊บตามมาเลยครับThank you.
ก็จะจุกแล้วครับเพราะจังหวะที่พอเข้ามากระแทกโรแลนด์ลินแล้วจังหวะนั้นจะไม่มีอะไรแต่พอโรแลนด์ลินพอจำลงพื้นหลักปุ๊บก็สอกตามมาพอดีครับต่อขวาของโรแลนด์ลินเข้าไปที่ลินปีก็พึ่งลงมาด้วยนะครับเฟตุสแต่ว่าลงมาเนี่ยตัดเกมได้หมดเลยครับประสบการณ์สูงหน้าตาก็คล้ายๆมาเกเล่เหมือนกันนะครับครับของเราจะเปลี่ยนอีกหนึ่งเลยครับจะเป็นทิติพันธ์พ่วงจันทร์ที่จะลงมาเล่นตามตำแหน่งก็ปิยพลแล้วครับบอลไปโดนเฟสตูสยังไม่ออกนะครับเฟสตูสเจอปิยพลไล่ตรงนี้หนีได้หนีแล้วเป็นบอลของเราแล้วครับปิยพลเปิดเป้าที่ธีรศิลป์ตั้งให้อัดนันได้อัดนันออกริมเส้นให้มาริโอมาริโองัดตรงนี้มันเลยธีรศิลป์ครับโดนหัวยาวขึ้นมาโดยชักกิ่งฟังคิมยูจินให้วิษณุศักดิ์เปิดยาวแล้วครับวิษณุศักดิ์เรืองศรีตรงนี้ศิวกรเก็บได้ปล่อยพิชพงษ์เล่นเป็นกัน2คนหาครับพลิกมีพื้นที่ไหลให้ปิยพลกำลังจะทำทางเจอเบียดร่วงปิยพลให้ไปก็ไม่ถึงที่ละศิลป์ล่ะครับแต่บอลโต้มาของทางฮ่องกง11เราเก็บได้ครับกิมให้พนุพงษ์เล่นมาที่พี่คนใหม่ไม่ฝ่าด้วยชักกิ่งฟังเขาจังหวะนี้อาการเด้ไหลไม่มองข้างหลังเดนิโยชี้ครับแต่อาการเด้ไม่ได้มองทำให้เราได้ขึ้นเกมบอลลิ้นพักเล่นเองฝากพิชิตพงษ์ครับบอลถึงมาริโอซ้ายแต่เข้าในมาที่โรแลนด์ลิ้นไม่ยิงลิ้นยังจะเบิ้ลต่อให้ธีรศิลป์ยังมาใหม่อันนันมาได้ก็เอาธีรศิลป์โดนโขกหลักได้ซะก่อนแต่อย่างนี้เหมือนจะมีธงขึ้นมาก่อนนะครับว่ามีล้ำหน้าโอ้ต้องดูว่าจังหวะของธีรศิลป์ตอนดูภาพช้าก็ว่าล้ำตรงไหนแต่เราจะเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนพลออกครับทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับลงไปครับภาพช้าไม่มาให้แล้วครับตรงนี้แบบเหลือแป๊บเดียวเหลือไม่ถึง2ถึง3นาทีแล้วครับบอลของฮ่องกง11โฟโฟเติมขึ้นมาใจคอจะไปนะก็ได้ผลแล้วก็ได้ฟาวล์ในลูกฟรีคิกวันนี้ลุยมันครับโฟโฟลูกฟรีคิกของฮ่องกง11นะครับก็เป็นดีอาร์สครับคนเล่นดีอาร์สบอมโด่งย้อยมาให้เตตินโยแต่วิศนุศักดิ์วันนี้ออกดีนะครับบอลโด่งดูพอความมั่นใจมาแล้วดูเขากล้าที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องได้หลายจังหวะเลยครับมาริโอเป็นโรแลนด์ลินนะครับขออภัยครับลินลงมาเชื่อมเองอนุพงศ์ขึ้นเร็วไม่ได้หาตัวได้เปรียบแล้วครับดูว่าจะแม่นแค่ไหนไม่ถึงโดนดักได้ซะก่อนแต่ว่า2ตรงนี้โยเชียเกะโดนมุนาครับขึ้นสักครู่นี้เห็นแล้วว่าโดนแขนเราแน่ๆร่วงเลยครับเห็นหน้าเป็นดีอาร์สครับใช่ครับดีอาร์สครับที่นอนเอาไปครับบังใบเหลืองเอโยโดนใบเหลืองบ้างใบบนผู้สินไปโวยเยอะไปหน่อยครับว่าเพื่อนเขาโดนดูใครไปห้ามก่อนจะไม่โดนท่อนแขนของเราครับจังหวะขึ้นเมื่อคู่นี้หาภาพช้ามาให้เจอกับพิชิตพงษ์
ถึงกับเซเลยครับกล้องก็ไม่ได้ตามว่าบอจะมีการเริ่มตรงไหนครับตอนนี้มาดูว่าจะทดไปกี่นาทีครับในเกมนี้ทด4นาทีครับพอมีเวลาสำหรับเราอยู่ครับที่จะลุ้นตีเสมอแล้วก็ไปลุ้นจุดโทษกันพอจังหวะ2พิชพงศ์เก็บได้ครับเก็บบอลขวางมาทางขวาทิติพันธ์ปัดเปิดย้อนบอลกักๆโดนดักได้ซะก่อนแต่อาร์ตนั้นเก็บได้ครับให้มาที่อาทิตย์พิชิตพงศ์ไม่แมนหน้าก็ไม่มีทางฮ่องกง11อยู่แล้วมีแต่ของเราทั้งนั้นพานุพงศ์บอมแล้วครับบอมทางซ้ายไม่มีใครอยู่ไม่มีใครมาเลยครับเกโย่ก็ปล่อยเอาตั้งแต่จากประตูเอาเวลาไปเนี่ยดูผู้เสาตูเพียงชิงกิจก็ไม่รีบนะครับคู่ชิงชนะเลิศก็มาวอร์มรอแล้วนะครับใช่ครับก็เป็นคู่ถัดจากนี้ครับก็จะเริ่มกันเวลา 16:30 นนะครับบูซานไอปาร์คครับก็จะพบจากเกาหลีใต้นะครับก็จะพบกับเซี่ยงไฮ้อีสเอเชียครับจากประเทศจีนครับโอ้ตรงนี้ล้ำแล้วครับดิจิตาเกะทางทูวิชั่นช่องทู2ก็จะถ่ายทอดสดให้ชมกันนะครับสปอร์ต2 4:30 แล้วครับคู่ชิงดูว่ารายการนี้ใครที่จะเป็นฝ่ายคว้าแชมป์อาทิตย์บอกว่าโดนกินแดดไปหน่อยลูกฟรีคิกของเราครับบอลล้ำหน้าอาทิตย์สาดยาวขึ้นมาโดนเดตินโยดักไม่ได้ตรงนี้บอปั๊มกันอาการเด้กันลุยจริงครับไปถึงอันนันเล็งแล้วมาดูเล็งคอยแม่นๆที่เดียวสิโอ้โหก็ทำอะไรไม่มากได้ไม่มากแล้วก็โดนค้ำอยู่ครับได้แค่แปะบอลแล้วน้ำหนักก็ไม่มีพยายามจะเล่นสวนกลับขึ้นมาเร็วเหมือนกันครับแต่ว่าตัวนี้จ่ายไม่ดีครับผู้หาประตูครับเราได้ทิติพันธ์เจอชะลอโดยเฟตุสเฟตุสไปฟาวครับเราได้ลูกฟรีคิกเดียร์สินไปรอให้มาริโอเปิดนะครับว่าจะเน้นกันได้ละเอียดแค่ไหนลูกนี้สำคัญเลยครับถ้าตีเสมอได้ยังได้ลุ้นที่จะเอาที่3ได้อยู่สัญญาณมาเล็งแล้วครับเล็งโค้งลูกนี้ได้โอ้โหตีเสมอได้จริงๆเอาละครับทีละทีแดงโอ้ไม่ได้ครับโอ้ผู้สินยังไงต้องดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทีละสินคมบางๆเข้าไปแล้วครับว่าต้องมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นมีธงมีอะไรยังไงหรือไม่หรือว่าผู้สินเป่าว่ามีการฟาวโอ้มันดูจุดไหนครับดูภาพช้าว่าปุโรสาเฮว่าจะได้จุดโทษนะครับตรงเทียสินถ้าไม่ล้ำก็ไม่มีอะไรเกี่ยวเทียสินนะครับแต่ว่าก่อนหน้าที่มาถึงเทียสินจะมีใครไปทำอะไรที่ผู้สินเขามองว่าเป็นฟาวหรือไม่ต้องดูภาพช้าตรงนี้ครับดูครับมาริโอเปิดไปแล้วไม่มีอะไรเราโดนผลักด้วยซ้ำไปให้บอกว่ามี30นะครับที่ไปผลักของเรานะครับที่ใช้มือไปผลักเราเนี่ยครับในผลักของเราเนี่ยโอ้โหจะว่าต้องดูภาพช้าว่าอาทิตย์ได้ใช้มือหรือเปล่าในการเล่นกับบอลนะครับแต่ว่าคือเราไม่ได้ทำฟาวแน่ๆโดนเบอร์30คือเดตินโยไปผลักหลังอาทิตย์ด้วยซ้ำไปก็เปิดไปก็ไม่มีอะไรครับทีนี้ครับเราก็ยังขึ้นหม่งปกติโอ้แล้วครับตรงนี้โจเอลว่าทั้งนั้นได้ลุ้นจุดโทษเลยนะครับก็ไม่เห็นว่ามีธงล้ำหน้าด้วยหรือไม่นะครับเราไม่เห็นจังหวะมุมที่มองว่าล้ำหน้าหรือเปล่าด้วยครับขอภาพก็ไม่มีภาพไม่เห็นแต่ดูผู้สินแล้วเขาเหมือนเขาเป่าเองด้วยซ้ำไปเขาไม่ได้ชี้ไปอ้างที่ผู้ช่วยจังหวะนี้บอลเราลุยกันต่อแถว2กดไม่ลง
แล้วก็จบเกมไปว่าฮ่องกง11ครับเอาชนะเราไปได้1ประตูต่อ0ก็เกือบจะตีเสมอได้บุตรก็ไม่ให้เลยครับก็เลยเอามาดูมาดูทีว่าอาทิตย์ได้ใช้ไม่ใช่จังหวะตรงนี้แล้วครับไม่ใช่แล้วครับนี่เป็นจังหวะสุดท้ายครับดูครับเปิดยิงด้วยความแค้นครับมาริโอต้องบอลข้ามไปเลยก็เป็นว่าทางฮ่องกง11คว้าอันดับที่3ไปได้ครับส่วนของเราได้ที่4เราตามกันต่อในคู่ชิงชนะเลิศตอน4โมงครึ่งนะครับว่าใครจะคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองซึ่งเราก็จะถ่ายทอดสดตอนนี้พักกันแป๊บหนึ่งครับ